เข้าวินกับการค้นหาตัวเลขของเราคนดังจะเป็นเลขจากใครนะครับเชิญครับเลขไหนจะเป็นเลขเข้าวินเพื่อแจ็คพอตครั้งยิ่งใหญ่00ถึง99เลขมีจำนวนทั้งสิ้น100ตัวพอดีเลย89ครับ96เป็นเลขที่ใช่สิเอาเลขเข้าวินไปเลยน้อยไปครับมากไปครับไม่เข้าวินแต่ถ้าเลือกผิดต้องเจอกับคำถามจากตัวเลขที่คุณเลือกผมเลือกเลข9ครับและคุณต้องเอาชนะปริศนาที่ซ่อนอยู่ในตัวเลขเหล่านั้นให้ได้ผมถามว่าหลวงปู่เข้มก้าวเท้าไหนเหยียบกองไฟเป็นเท้าแรกใครจะไม่รู้วะกลับมาค้นหาเลขเข้าวินกันต่อจากเมื่อวานนี้ครับที่พระเอกลิเกเสียงใสอย่างคุณกุ้งสุธิราชสามารถเอาชนะคุณผัดไทยดีพร้อมเป็นแชมป์เข้าวินคนแรกของรายการเป็นเลขที่เป็นเลขที่เข้าวินครับตอนนี้โอ้โหซึ่งยังไม่ทันได้พักหายเหนื่อยก็ถูกท้าชิงโดยคุณโหน่งชัชชาที่เตรียมความพร้อมมาอย่างดียิ่งดูรายการนี้โอ้ผมดูตลอดเลยนะชื่อรายการอะไรครับเลขอะไรนะอันตรายเลขเข้าวินเลขเข้าวินงานนี้คุณกุ้งจะรักษาแชมป์เอาไว้ได้หรือไม่ไปดูกันต่อได้เลยครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะฮะเลขเข้าวินจากคนดังสนับสนุนโดย AS 5G คลื่นมากสุดเร็วที่สุดทั่วไทยเชิญครับเลขเข้าวินชื่อดีนะครับสำหรับครูก็มีเลขในดวงใจหลายตัวมากนะและเลขเข้าวินของครูก็คือนั่นไม่บอกอะไม่บอกตอนนี้เขาเฉลยดิแต่มีแบบว่าทำไมฮะส่งซิกมานะอะไรฮะส่งซิกไงดูครับนี่ที่มือคือนี่ไงพอกำปุ๊บพอขยายไงปุ๊บกำมานี่แล้วอ๋อนี่ถือว่าซิกมาหน่อยนึงคุณสนานี่เป็นนักแต่งเพลงถูกไหมนักแต่งเพลงนักแต่งเพลงเพลงแรกที่เขาแต่งนะได้บันทึกเสียงนะฮะก็คือเพลงสาวชาวหอเพลงสาวชาวหอขับร้องโดยรุ่งเพชรแหลมสิงห์ใช่เพลงนี้ใช่นะถ้าเกิดรุ่งเพชรแหลมมอริสันก็อีกเพลงหนึ่งรุ่งเพชรแหลมมอริสันร้องไงครับคุณกุ้งมาใกล้ดิคุณนี่เป็นลิเกตลกนะเนี่ยคุณนี่จะเข้ามาหาผมอย่างเดียวเลยคุณครับเข้ามาสิครับเขาไม่จับดีไว้ให้คุณเอามือจับแขนไว้ใครจะไปจับตลอดเวลาอ้าวโอเค89ยังโอ้อะไรเนี่ยวันนี้นะฮะเลขเข้าวินของเราเป็นเลขจากครูสลานะครับเลขครูสลาจะเป็นเลขอะไรเดี๋ยวคุณวิเคราะห์กันดูก็ได้นะครับอ้าวตอนนี้ใครมีโอกาสก่อนนะฮะอยู่ที่การกดปุ่มนะครับเอามือจับหูไว้ครับคุณน้องมีหูนะครับเพื่ออะไรมีครับไม่ใช่ปลาไหลกดครับอ้าวคุณโหน่งได้ด้วยอ้าวเลยคุณโหน่งได้ด้วยผมก็มีสิทธิ์โอกาสเลือกก่อนเลือกอะไรก็ได้00ถึง99คุณจะเลือกตัดตรงไหนก่อนถ้าคุณเลือกถูกและโชคดีเป็นเลขเข้าวินเลยคุณชนะเลยคุณโหน่งเลขที่ชอบมันก็มีหลายอย่างครับแต่ทีนี้เลขที่ครูสลาชอบเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเลขอะไรใช่ครับไม่ใช่ไงเบอร์นี่อันนั้นอาจจะเป็นแบบว่าบอกในก็ได้แต่ข้างล่างอาจจะเป็น2ผมไม่รู้ไงอาจจะเป็น20หรืออะไรอ๋อเอ็นวิทโอเคผมเลือกแบบตัดสินใจง่ายๆนะผมคิดว่าครูสลาน่าจะเลือกเลข96นะฮะไปโลดเลยนะฮะไปไกลเลย6996ไง6996มีเหตุผลไหมครูสลาที่ไปเลือกเยอะขนาดนั้นเลข9ก็เป็นเลขอะไรที่ดีมงคลก้าวหน้าด้วย9หน้าด้วยครับเลข6เนี่ยบางคนก็ถือนะทำอะไรก็6ทำอะไรก็อะไรจริงๆแล้วเลข6เป็นเลขที่ดีนะและเลข6เป็นเลขของพวกศิลปินนักแสดงคนที่มีเซนส์เลขที่ดีเลขที่ดีครับครูสลาเนี่ยเริ่มจาก0และสุดท้ายก็พุ่งขึ้นไปสูงสุดก็คือ9เป็นเลขนำทางเป็นเลขที่ดีของอาจารย์สลานะครับเพราะฉะนั้นเลข6ก็เป็นมิตรกับเลข9กับหัวมันนี่ก็เป็นเลข9แล้วนะจะไม่เล่น99ไปเลยหรอตอนแรกก็จะเล่น99นะแต่นี้ผมว่าอุ้ย99ปลายมันปลายไปนะมันปลายไปแล้วฮะคุณกุ้งสุริราชครับครับผมเลข96นี่โต๊ะได้ป่ะครับไม่ใช่หวยเลข96ที่คุณเลือกถ้ามันน้อยไปนี่จะส้มหล่นใส่กุ้งสุธิราชเอานะคุณดูดีๆเหลือ3เลขเองนะ97 98 99ผมขอให้น้อยไปครับเขาอยากให้น้อยไปมาดูกันครับเลข96ของคุณโหน่งนะฮะเป็นเลขที่ มากไปไม่อะไรไม่เข้าวินแต่มากไปก็ถือถ้าน้อยเนี่ยเสร็จเลยถ้าน้อยมีโอกาสเช่นเดียวกันตอนนี้96 97 98 99ตัดทิ้งไปแล้วหมดแล้วถูกไหมฮะครับเหลืออีก96เลขด้วยกันตั้งแต่00ถึง95 66ยังดิคุณจะได้เล่นต่อไปเมื่อคุณตอบคำถามนี้ถูกคำถามนี้นะฮะเกี่ยวกับ96ปีคริสต์ศักราช1996เป็นปีที่กำเนิดภาพยนตร์ชุดแนวโลดโผนสายลับ Mission Impossible เฮ้ย Mission Impossible จริงๆมีมานานแล้วตั้งแต่ปี 1996 แสดงโดยทอมครูซไม่ใช่ทอมดันดีนะไม่ใช่ทอมดันดีไม่เกี่ยวเขาไม่ได้ยุ่งนะฮะอ่ะตอนนี้เขามีมา6ภาคแล้วนะครับภาคแรกของ Mission Impossible ใช้ชื่อไทยว่าอะไรอุ้ยชื่อไทยเหรอชื่อไทยที่เขาตั้งโดยบริษัทไทยเนี่ยถูกไหมมันก็ต้องออกไทยๆนะถ้าเป็นชื่อไทยเนี่ยก็ฝ่าปฏิบัติการสถานโลกก็ไทยๆนะก็ไทยๆนะแต่อาจจะเอามาหลอกก็ได้ขอจารชนคนไร้เงานี่มิชชั่นอิมพอสซิเบิลอันนี้ไม่น่าหรือข้อควายยุทธภูมิเมียสถานอันนี้ตัดทิ้งเลยไม่เอาเลยครับอันนี้ตัดทิ้งเลยคำพูดนะครับพบกับทอมครูซยุทธภูมิเมียสถานอันนี้ตัดทิ้งไปเลยอันนี้ตลกเพราะว่าอันนี้ตลกคุณรู้ได้ไงหรือแม่ไม่แน่ก็อาจจะใช่อาจจะคือเอาไหนไทยแล้วก็ไทยจ๋าไปเลยยุทธภูมิเมียสถานอันนี้ก็ยังออกนอกๆอยู่นะไอคนอยากเข้าโรงหนังเลยงั้นว่ามันคืออะไรวะทอมครูซอะไรวะเมียสถานเอาเนี่ยข้อนี้แหละยุทธภูมิเมียสถานเอาคนมันจะถูกยังไงก็ถูกเฮ้ยวันนี้เราไปดูหนังเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรวะเมียสถานตอบปะล่ะผมตอบไปแล้วไงตอบข้อนี้นะเดี๋ยวคุณกุ้งจะหาว่าเอ้ยพี่น้องตอบไปแล้วทำไมมันอย่างนี้ยึกยักเป็นคนอะไรวะตอบแล้วก็คือตอบเลยอ๋อครับคนเรามันอยู่ที่ดวงเราเกมอยู่ที่ดวงแค่นั้นเองครับมิชชั่นอิมพอสซิเบิลภาคแรกที่ทอมครูซเล่นใช้ชื่อไทยว่ายุทธภูมิเมียสถานเป็นคำตอบที่ผิดครับผิดครับชื่อเรื่องมันก็สนุกดีอ่ะยุทธภูมิเมียสถานคนที่ดูทอมครูซเนี่ยเปิดรอบปฐมทัศน์ครับใช่ไหมใช่ครับที่เมืองไทยภาษาไทยว่าอะไรนะยุทธภูมิเมียสถาน The Battle of Your Wife ไม่ได้ทอมครูซนี่ผิดจริงอ่ะทอมครูซผิดจริงสิน้องทอมครูซได้ยินชื่อภาษาไทยทอมครูซถึงก็เอ่ยว่าจาเบาๆรวยผิดแน่นอนนะฮะทอมครูซคำเฉลยครับคุณคิดว่าข้อไหนว่าจารชนคนไร้เงาไม่ใช่ครับฝ่าปฏิบัติการสถานโลกคุณจริงๆผมก็จะเอานี้แหละเพราะคือแบบว่าคุณฝ่าอะไรมาเยอะแยะมาเจอที่โลกเราแล้วเมียสถานมาไงล่ะตอนนี้ก็เห็นแบบว่าพูดจังเลยพูดได้แบบเด็กก็ย้ำให้แล้วก็ผมชอบชื่อนี้ก็ผมชอบชื่อนี้คุณไปว่าเลยผมชื่ออื่นเนี่ยครับพูดแค่2 คำ 3 คำแต่เนี่ยเดี๋ยวพูดแล้วอ๋อนึกว่าป่าแล้วทีนี้ถ้าเกิดผมตอบไม่ตอบข้อนี้เนี่ยเขาก็จะมาบอกว่าอุตส่าห์ย้ำแล้วโทษผมอีกโอเคคุณหมดโอกาสแล้วทีนี้เป็นของกุ้งอ่ะเป็นเลขของครูสลานะอย่าลืมนะฮะครับเลขเข้าวินวันนี้ของครูสลาน่าจะเกี่ยวกับปีอ่ะอาจจะเป็นปีที่เขาทำงานหรืออะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าเมื่อก่อนครูสลาจะเป็นครูใช่ไหมครับครับแล้วก็จะผันตัวมาเป็นนักแต่งเพลงก็เลยคิดว่าปีแรกๆที่เขามาผันตัวมาเป็นนักแต่งเพลงครับกำลังคิดว่าอย่างนั้นนะครับน่าจะอยู่ประมาณ23อะ23นะฮะอ้าวนี่เลขเวิร์กพอยต์เลย23แล้วถ้าเกิดเขาตอบถูกเลข23เนี่ยเขาถูกเลยอะเขาถูกเลยเขาวินเลยชนะเลยคิดว่าเขาชนะไหมป๋าผมคิดว่านะถ้าอย่างเขาเนี่ยคงได้แต่ถ้าเป็นคนนี่นะมันจะไม่ได้จะโมฆะเพราะว่าอะไรอ่ะผมลำเอียงเลข23ที่เขาเลือกนี่นะก็โชคดีนะจริงๆก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยคนเป็นการตัดที่ดีว่าอย่างนั้นครับถ้าเป็นเลขเข้าวินจะโชคดีมากเลข23ของคุณกุ้งครับเป็นเลขที่เฮ้ยมากไปครับเฮ้ยมีโอกาสแล้วมากไปครับโอ้โหเหลือ00ถึง22คนเฮ้ยก็มีโอกาสนะโอ้โหตัดไปทีเดียวคุณกุ้งตัดทีเดียวทั้งกระดานเลยนะเนี่ยโอ้โหเหลือ23เลขเลยตอนนี้คุณไม่ครบใครเลยตัดหมดเลยโอ้โหตัดไปหมดนี่เลยนะครับ นี่ผมช่วยคุณนะครับนี่ช่วยแล้วเหรอช่วยแล้วบอกนี่ผมช่วยคุณโอ้โหเหลือหายช่วยไม่ใช่เหลือ23เลขก็ถือว่าตัดไปเยอะมากเยอะฮะถูกไหมฮะแต่คุณกุ้งนี่เขามีพรสวรรค์อย่างหนึ่งตั้งแต่เขาเล่นมาชนะผัดไทยมานี่เขาตอบมันยังไม่เคยพลาดเลยนะฮะเหรอเขาตอบคำถามยังไม่เคยพลาดเลยแสดงว่าถูกทุกข้อเดี๋ยวมาตอบคำคุ้นนึงยุทธการสถานลบดันยันเนี่ยคุณกุ้งครับผมเลือกคำถามมาได้ดีด้วยคำถามข้อ23นะฮะมันเกี่ยวกับเลขของช่อง Workpoint รายการที่อยู่กับ Workpoint มาเนิ่นนานคือรายการชิงร้อยชิงล้านชิงร้อยชิงล้านชิงร้อยชิงล้านเนี่ยนะฮะมีพิธีกรคือคุณปัญญาครับผมฮะปัจจุบันอาจจะเป็นคุณซีแต่ว่าคนที่ก็ทำเนิ่นนานเป็นผู้บุกเบิกก็คือปัญญานิรันดร์กุลสมัยนั้นมีมายุราคุณปัญญานิรันดร์กุลฮะพูดคำว่าปัญญาอย่างเดียวคุณปัญญานิรันดร์กุลครับปัญญานะฮะคุณปัญญานิรันดร์กุลปัญญานิรันดร์กุลพิธีกรคือปัญญาคุณปัญญาคุณปัญญาจุดเด่นของรายการชิงร้อยชิงล้านคือแก๊งสามชาติใช่ครับถูกไหมฮะแก๊งสามชาติเนี่ยอยู่มาเนิ่นนานคุณหน่องจำได้ไหมครับแก๊งสามชาติอยู่กับเวิร์กพอยต์มากี่ปีโหแต่พี่หม่ำอยู่ตั้งแต่เสายังไม่ขึ้นนะตั้งแต่เริ่มแรกเลยชิงร้อยชิงตอนนั้นมีชิงร้อยกับเวทีทองที่พี่หม่ำทำกับป๋ากิ๊กครับตอนนั้นมี2รายการของเวิร์กพอยต์แล้วก็คุณหน่องมาตอนหลังๆเป็นระเบิดเถิดเทิงมาระเบิดเถิดเทิงตรงนี้ครับคำถามของเราแก๊งสามชาติครับแก๊งสามชาติเปิดตัวครั้งแรกในรายการชิงร้อยชิงล้านมีสมาชิกเป็นใครบ้างโอ้โหแก๊งสามชาติถ้าในยุคปัจจุบันก็ต้องมัมเท่งโหน่งแต่ในยุคก่อตั้งเนี่ยจะมีใครบ้างช่วงหน้ารู้กันกลับมาลุ้นกับเลขเข้าวินกันต่อครับกับศึกของแชมป์อย่างคุณกุ้งสุธิราชและผู้ท้าชิงโหน่งช่าซึ่งตอนนี้คุณกุ้งเนี่ยเหงื่อตกเลยครับเพราะต้องเจอกับคำถามหมายเลข23แบบนี้แก๊งสามชาครับแก๊งสามชาเปิดตัวครั้งแรกในรายการชิงร้อยชิงล้านมีสมาชิกเป็นใครบ้างแก๊งสามชาอันนี้ผมรู้ผมบอกเขาได้ไหมแล้วแต่คุณบอกก็ได้เดี๋ยวเขาจะเชื่อคุณไหมเท่านั้นเองก็บอกให้เขาเข้ารอบได้ใช่ไหมแล้วแต่เขายังไม่เข้ารอบถ้าเกิดเขาตอบถูกเขาจะได้ถ่ายเลขต่อไปก็ผมไม่ว่าอะไรเนี่ยผมเป็นคนมีน้ำใจไงฮะได้ถูกฮะเขาจะได้เอาเงินไปเลี้ยงน้องๆลิเกเขาถ้าหากว่าคุณเข้ารอบผมก็เลี้ยงน้องๆเหมือนกันฮะตามหอตามอะไรครับเมียรู้ไหมอะไรนะฮะผมอยู่ตัวคนเดียวอักกี้หูไม่ดีหูไม่ดีขึ้นมาเลยคุณถามอย่างอื่นดีกว่าโอเคแก๊งสามชายุคแรกเริ่มเปิดตัวมีสมาชิกใครบ้างนะครับกอไก่มัมโน้ตชูศรีโน้ตนี่คือโน้ตอุดมนะฮะไม่ใช่โน้ตเชิญยิ้มขอมัมเท่งหนูคลองเตยครับและคอมัมจตุรงค์และโกติมัมเท่งหนูคลองเตยวัดใจเลยเหรอวัดใจเลยเหรอขนาดนั้นเลยนะแต่ผมก็ไม่มั่นใจอะผมไม่มั่นใจเท่าไหร่ไงแต่เนี้ยคร่าวๆนะที่ว่านึกย้อนกลับไปน่าจะใช่มัมเท่งแล้วก็พี่หนูคลองเตยมี2ข้อที่ผมมั่นใจอะคือข้อแรกก็คือพี่มัมโน้ตอุดมแล้วก็ชูศรีด้วยเหรอพี่ชูศรีนะแล้วแต่ก่อนพี่ชูศรีก็เคยอยู่กับพี่มัมใช่คือจริงๆแล้วต้องบอกงี้ว่าสมัยก่อนเนี่ยนะรายการชิงร้อยชิงล้านเนี่ยตอนแรกๆเลยมีคุณหม่ำคนเดียวยังไม่มีแก๊งสามชาใช่แล้วพอมามีตลกเขาจึงเอาคนอื่นๆมาเพิ่มครับใช่ไหมใช่ครับแต่ตอนนั้นคุณโหน่งนี่ยังเรียกว่ายังเล่นน้อยยังอยู่ในระเบิดอยู่เลยยังตัดผมอยู่เลยพูด3คำกลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กลับไปนอนร้องไห้ตลอดเลยเรารับตังค์เข้ามาเยอะเวิร์กพอยต์เขาจ่ายเยอะครับนี่เราไปเล่นแค่นั้นเนี่ยกี่หมื่นครับตอนหนึ่งน่าจะประมาณ1,500หักภาษีด้วยหักภาษีได้เหลือ1,000 กว่าบาทครับค่าน้ำมันก็จะหมดแล้วแล้วถึงเมียเท่าไหร่โอ้อะไรนะอ้าวหูไม่ดีถามปุ๊บหูไม่ดีตลอดเลยคุณเนี่ยถึงพี่ถึงน้องดิถึงพี่ถึงน้องเท่าไหร่อ้าวครับข้อที่คุณตัดก่อนผมตัดข้อแรกเฮ้ยมัมโน้ตอุดมแล้วก็พี่ชูศรีตัดเพราะใครโน้ตอุดมหรือชูศรีตัดพี่โน้ตอุดมแสดงไม่ทัน100แรกพี่โน้ตมานะโน้ตอุดมนะ พี่โน้ตมานะผมจะบอกก่อนมีพี่หม่ำตัวยืนอยู่แล้วพี่หนูอยู่ระเบิดเหรอใช่งั้นตัดข้อ3ข้อ3ข้อ3คือมีจตุรงค์มีโกติใช่โกน่าจะอยากเพราะโกเป็นรุ่นเดียวกับผมโกรุ่นโกเขาไปเดินสายกับพี่เอ็ดดี้ไงตอแต้เขาเดินสายตอแต้อยู่คอนเสิร์ตตอแต้เหลือหม่ำโน้ตอุดมชูศรีแล้วก็หม่ำเท่งหนูคลองเตยเอาข้อสองอ่ะเชื่อผมดิจะได้เข้ารอบตอบอีกนะผมจะได้กลับบ้านผมมั่นใจตอบข้อ2ครับข้อขอนะหม่ำเท่งหนูคลองเตยใช่ครับนะแก๊งสามชาติในช่วงเปิดตัวครั้งแรกรายการชิงร้อยชิงล้านครับคุณตอบว่ามีหม่ำมีเท่งมีหนูคลองเตยครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะฮะหม่ำเท่งและหนูคลองเตยเป็นแก๊งสามชาติบันทึกเทปครั้งแรกตั้งแต่วันที่4 มีนา 2541ส่วนคุณโหน่งนะฮะมาแทนคุณหนูคลองเตยในวันที่8 กันยา 2542แต่ของผมมาวันไหนนะป๋าของคุณมาวัน8 กันยาไม่ต้องมาดูโอ๊ยจะมาดูทำไมหรอ8 กันยาฮะครับ8 กันยา 2542คุณมาตอนนี้คุณตอบได้ถูกตัดเลขต่อไปฮะตอนนี้เลขเหลือ23ตัวบนกระดานนี้นะครับ00 ถึง 22ตัดสั้นไประวังรถส้มจะคว่ำให้พี่โหน่งนะครับ22อู้ตัดตัวเดียวเลยเหรอ22ครับทำไมอ่ะทีแรกกะจะเอา22ตั้งแต่แรกตอนแรกก่อนที่จะเอา23โอ้ใช่ครับคุณนี่แบบเสี่ยงก็เสี่ยงไปเลยตัดครึ่งนะให้ผมมีโอกาสบ้างก็ได้นี่คุณกุ้งผมจะบอกคำตอบคุณเลยเมื่อกี้ข้อ2คุณไม่เปิดโอกาสให้ผมเลยแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เนี่ยดูดิผมต้องเลือกอีกตั้งหลายตัวคุณยังไม่ได้เลือกเพราะผมจะตอบถูกตลอดเด้อเขาจะบอกว่าอย่างนั้นเข้าใจเปล่าคุณจะมีโอกาสแล้วข้อทอมครูซเนี่ยผมตอบผิดเองเนี่ยผมมาแพ้ทอมครูซเนี่ยยุทธภูมิเมียสถานเอาไม่เป็นไรถือว่าพี่กุ้งเขาเลือกแล้วใช่โอเคเลือกเลขนี้นะฮะครับได้ใจเหรอมันมี2เลขแต่ว่าอยากเลือกเลขนี้ก่อนอยากเลือกเลขนี้ก่อนใช่อีกเลขอ่ะเดี๋ยวเอาต่อไปตอบถูกแล้วค่อยเลือกเลขของคุณกุ้งสุธิราชเป็นเลขใช่เป็นเลขใช่มากไปครับมากไปครับโอ้ผมก็มีโอกาสตอนนี้ตัด22ไปอีกตัวหนึ่งนะฮะเหลือ00 ถึง 21เหลือ22เลขถือว่ายังเหลือเยอะเอางี้ดีกว่าผมช่วยนะก่อนที่จะถามคำถามข้อนี้นะครับผมช่วยเลยผมว่าเนี่ยผมตัดตั้งแต่15ออกไปเลย15 16 17 18 19 20 21ผมตัดทิ้งไปเลยดีกว่าตัดให้ผมอีกหน่อยได้ไหม00 01 02ตัดทิ้งนี่เหลือ03 ถึง 1412เลขผมตัดให้สั้นๆขนาดนี้แล้วโอ้โหพิธีกรของเราขอเพิ่มความเข้มข้นด้วยการตัดตัวเลขออกนับ10มาแบบนี้เลขเข้าวินก็อยู่แค่เอื้อมเลยครับแต่ใครจะได้เลือกเลขเข้าวินครั้งต่อไปอยู่ที่การตอบคำถามของคุณกุ้งนี่แหละครับคำถามข้อ22ครับคำถามข้อ22นะ22ในที่นี้นะฮะต้องถือว่าเป็นวันสำคัญของโลกนะถ้าเทียบเป็นวันที่22กันยาถือเป็นวันสำคัญของโลกวันนั้นคือวันอะไร22กันยาก็วันคุ้มครองโรคขอวันรัดโลกรัดเนี่ยว่าตัวรัดเลยนะรัดโลกตัวหนังหนาๆนะและคอวันขอแหมอันนี้เดี๋ยวตอบอันนี้ผิดเนี่ยอันนี้ถ้าเขาชอบนะผิดแน่นอนอันนี้ตัดทิ้งได้เลยพี่กุ้งอันไหนที่เขาอ่านเขาถามเขาชอบเนี่ยตัดทิ้งขอวันขอบคุณเมียโลกผมอยากให้พี่โหน่งตอบมากเลยโหน่งผมบอกเลยวันขอบคุณเมียโลกผมชอบเลยตัดเสื้อผมคนไม่นึกถึงคนจะไม่นึกถึงตัดไหมตัดเลยผมคงไม่เอาไว้อย่างพี่โหน่งถ้าเป็นโหน่งข้อนี้นะผมไม่เอาฮะผมเข็นแต่ทอมครูซแล้วผมไม่เอาผมไม่ตอบเอาใจพิธีกรชอบเมื่อไหร่ก็ผิดทันทีเลยมีวันหนึ่งที่สำคัญวันที่22 กันยาเป็นวันเกิดของผมด้วย เอาเหรอผมเกิดวันนี้22 กันยาผมถึงอยากจะบอกคุณว่าไอ้วันที่ผมอ่านสุดท้ายเนี่ยสำคัญวันขอบคุณเมียโลกเอายังไงจะเชื่อไหมล่ะผมก็ตกกระทิงแล้วไงเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแล้วแต่พี่กุ้งคุณยังไม่ตกรอบคุณให้เขาตัดไปก่อนก็นี่ไงพี่กุ้งยังไงก็ตอบถูกอยู่แล้วมันเหลือ2ช้อยอยู่แล้วพอเขาตัดไปเยอะๆแต่ไปเยอะเพราะคำถามจะยากพบไม่ยากแล้วถ้าเกิดคุณจะได้แล้วถ้าเกิดเขาตัดไปเยอะเขาไปถูกตัวเลขที่เข้าวินล่ะเขาก็ชนะไปพูดเพื่ออะไรครับพูดให้คุณฟังเชิญพี่กุ้งตัดข้อ3ออกตัดไปก่อนวันขอบคุณเมียโลกเนี่ยคุณตัดออกไปตัดไปก่อนตัดไปก่อนโอ้นี่แหละไอโอ้นี่แหละจะเข้ารอบผมอยากให้กล้องซูมเขาเน่าน้ำตาลื่นพักหลังเมียไม่ให้ตังค์ใช้ไปขอบคุณเมียโลกผมเป็นผมตอบแบบนี้ถ้าเป็นโหน่งนะตอบแบบนี้นะผมชอบโอ้ยผมเข็ดแต่ทอมครูซแล้วเหลือ2วันครับวันที่22 กันยายนวันแรกโลกก็เป็นวันแปลกนะเขามีวันแรกโลกด้วยวันแรกโลกวันคุ้มครองโลกนี่เคยได้ยินเหรอวันคุ้มครองโลกไม่ค่อยเคยได้ยินเหมือนกันนะ World Protection อ๋อมีเชื่อผมบางทีเนี่ยผมก็ให้ข้อมูลให้ข้อมูลเข้าไปเขาจะได้เลือกเลขที่ถูกพี่กุ้งครับผมอะไรฮะเลือกครับผมเลือกครับผมจะได้รอเล่นบ้างโอเคครับเขาอยากเล่นเต็มที่แล้วอยากเล่นเหรอก็นี่ก็ไม่มีนั่งเนี่ยยืนปวดขามาแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมให้เล่นเลยผมตอบตอนนี้คุณตอบว่าอะไรฮะ22 กันยาวันคุ้มครองโลกแล้วกัน22 กันยาเป็นวันคุ้มครองโลกเป็นคำตอบที่ผิดครับเฮ้ยโอกาสมาแล้วชูศักดิ์ตาเปล่าโอกาสชูศักดิ์มาแล้วตอนนี้นะครับวันคุ้มครองโลกไม่ใช่วันที่22 กันยานะครับครับวันที่22 กันยาคือวันแรดโลกวันแรดโลกเนื่องจากว่าแรดนี่ปัจจุบันนี่ถูกล่าเยอะมากถูกไหมฮะวันแรดโลกกำหนดขึ้นโดยองค์การ WWF เพื่อร่วมปลุกจิตสำนึกให้กับการอนุรักษ์แรดส่วนวันคุ้มครองโลก Earth Day วันที่22เหมือนกันแต่เป็น22 เมษายนนั่น Earth Day นะฮะส่วนวันขอบคุณเมียมีนะครับมีเหรอนี่ครับวันที่3 ธันวาเป็นไงเป็นไงมีจริงนะมีจริงนะฮะวันขอบคุณเมีย thank you for นะแต่เมื่อกี้ตั้งใจว่าผมถามจริงคุณกุ้งตั้งใจที่ว่าจะคือตอบข้อนี้ให้มันผิดพลาดไปใช่ครับตั้งใจครับแล้วโอกาสเป็นของคุณโหน่งครับผมเมื่อกี้ผมช่วยตัดให้แล้วอย่าลืมเรื่องครูศาสนาด้วยนะฮะคิดว่าอย่างครูศาสนาจะเลือกเลขอะไรเลขที่เป็นมงคลของครูศาสนานะครับครูสลาเนี่ยเป็นนักแต่งเพลงที่ผมบอกตั้งแต่แรกว่าเริ่มจากศูนย์ใช่แล้วการแต่งเพลงแรกๆเนี่ยการที่ประสบความสำเร็จเนี่ยผมว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่การแต่งเพลงเดียวทุกๆอาชีพคือกว่าจะประสบความสำเร็จมันต้องล้มลุกคุกคานเพราะฉะนั้นเลข6อาจจะเป็นเลขนำโชคของครูสลาก็ได้นึกถึงเมื่อไหร่ก็ต้องนึกถึงเลข6เพราะก่อนที่จะเป็นครูสลาเนี่ยต้องล้มลุกคุกคานโอเค6 ล้ม6 ล้ม 6 ลุกไป6 ล้มแล้วก็6 ลุกขึ้นมาใช่คุณเลือกเลข06ครับ06นะฮะเอาละครับตอนนี้06นะตรงนี้06ครับเป็นเลขที่เข้าวินฮะขอให้เข้าวินครับถ้าเข้าวินคือชนะเลยไม่ถ้าเข้าวินคือชนะเลยครับเป็นแชมป์ของวันนี้เลข06เป็นเลขที่คุณเลือกเลข06ครับ06นะฮะเอาละครับตอนนี้06นะฮะตรงนี้06ครับเป็นเลขที่เข้าวินฮะขอให้เข้าวินครับถ้าเข้าวินคือชนะเลยไม่ถ้าเข้าวินคือชนะเลยครับเป็นแชมป์ของวันนี้เลข06เป็นเลขที่มากไปครับท่านผู้ชมครับมากไปครับตอนนี้เหลือน้อยเลยอะเลขจะเหลือเพียงแค่3เลขครับ03 04 และ 05เอาเลยฮะตอนนี้เลข3ตัวนี้ถ้าใครได้เลือกตอบเลือกดีๆนะครับจะเลือกหัวเลือกกลางหรือเลือกท้ายเอ็นดิ้งหัวท้ายแล้ววะไม่ใช่มีผลทั้งสิ้นคุณโหน่งครับตอบคำถามให้ถูกก่อนอ้าวไม่ใช่เลือกเลยเหรอยังคุณต้องตอบคำถามนี้ถูกเหมือนข้อเมื่อกี้นี้จำได้ไหมฮะคุณตอบคำถามแล้วตอบผิดทำให้โอกาสไปอยู่กับคุณกุ้งนานมากเลยงั้นผมต้องตอบข้อนี้ให้ถูกเอาให้ถูกผมตกแล้วเชื่อผมดิผมบอกว่าผมเป็นคนแพ้กุ้งแต่วันนี้กุ้งอาจจะแพ้โหน่งก็ได้ไม่แน่นะ กุ้งอาจจะแพ้หน่งก็ได้เพราะใส่หน้ากากคำถามครับเกี่ยวกับเลขหกเลขของวันนี้ที่จะถามเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนวงดนตรีใดต่อไปนี้ปัจจุบันมีสมาชิก6คนปัจจุบันมีสมาชิก6คนปัจจุบันมีกอไก่ก็อตเซเว่นรู้จักไหมวงก็อตเซเว่นโอ้โหต่างประเทศด้วยอ่ะต่างประเทศนะฮะก็อตเซเว่น7ขอWhy not seven Why not seven Why not ก็มีส่วนนะพี่เน่ง Why not Why not seven ข้อ 2 PM เราก็เอาของไทยดีกว่าเราคนไทยอ่ะครับคนไทยอ่ะครับเพราะวงดนตรีเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้หมดครับยกเว้นไม่เปลี่ยนนักร้องอาจจะมีเปลี่ยนนักร้องบ้างนักร้องนำแต่วงนี้ก็บางทีสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆกีตาร์ไม่ว่างมาคนนี้ออกไปอยู่นู่นคนนี้ออกมานี่ผมว่ามันก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันข้อที่ตัดออกก่อนเอาที่ตัดออกก็อตเซเว่นพวกเกาหลีหน้านี้นะเกาหลีถูกไหมฮะบอยแบนด์ของเกาหลีก็อตเซเว่นบางทีก็คือเราบางทีเราดูเนี่ยบางทีก็มา4บ้างมา5บ้างมา6บ้างก็อตเซเว่นเนี่ยก็น่าจะ4นะน่าจะ4คนอันนี้ก็น่าจะตัดทิ้งไปเลยคิดว่าก็อตเซเว่นน่าจะมีสักแค่4คนน่าจะมีสมาชิกแค่4สุดท้ายก็คือ2 PM 2ก็มีแค่2เฮ้ย2 PM มีหลายคน2 PM อาจจะออกไปบ้างแล้ว2 PM นี่ที่นี่จะคนอยู่ว่าไม่น่าถึง6คนนะ6คนมันแบ่งกันยากแบ่งตังกันยากจริงฮะมันเฉลี่ยกันนะวงไหนที่มี6คนพี่เน่งไวน็อตแต่ก่อนน่าจะมีเยอะกว่านั้นแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าเห็นไหมโควิดด้วยต่างคนก็ต่างออกไปทำมาหากินกันแต่ก็ยังรวมตัวกันอยู่ทีนี้ก็คงจะเหลือแค่6คนเฮ้ยเอาด้วยวะเนี่ยเดี๋ยวหมดโควิดแล้วเราก็จะมีคอนเสิร์ตกันแล้วไวน์รถเซเว่นก็คือมือกองไม่ต้องไปเฮ้ยมือกองก็เอาสิบ้าจริงเชียวอาจจะใช้บอกก็ได้นี่เยอะไงบอกนี่ที่บอกเดี๋ยวนี้เขามีหมดแล้วโอ้โหวงเฮฟวี่ขนาดนั้นเพลงไวน็อตไปกดบอกบ้าไม่แม่เขาลงกองไว้ดิเอ้าผมตอบข้อ2นะฮะไวน็อตเซเว่นคำตอบของคุณเป็นคำตอบที่ผิดครับเฮ้ยผิดครับใครวะก็เซเว่นวงที่ตอนนี้มีสมาชิกแค่6คนคือ 2 PM ครับ 2 PM ครับตอนนี้ผมบอกให้เลยว่า Why Not Seven มีสมาชิกแค่5คนหายไปไหนคนวะ5คนนะคุณอันเป็นไม่นับคนที่มาตั้งขาวงขาไม้เหรอไม่โอ้ผมไปนับนั่นเถอะทีไม่ได้อันนั้นลูกวงอ๋อผมไม่ได้ดำไงไอ้ดำตั้งขาไม้ไม่ได้ไอ้ที่ส่งกีตาร์ให้อะไรเนี่ยไม่ใช่หรอวายน็อตเซเว่นมีสมาชิกแค่5คนส่วนก็อตเซเว่นมี7จริงๆเพราะเขาชื่อก็อตเซเว่นถูกไหมฮะส่วน 2 PM เนี่ยนะมีสมาชิกอยู่6คนโดยมีนิชกุลเป็นคนไทยอยู่ด้วยแต่ก่อนเคยมี7คนมีคนหนึ่งออกไปก็เลยเหลือ6คน2 PM นะฮะเป็นคำตอบที่ผิดนะครับตอนนี้มีโอกาสตอบ2ครั้งตอบผิด2ครั้งเลยคุณนงโหน่าเสียดายอย่างยิ่งแล้วตัดเลขมาสวยมากเลยนะฮะเหลือแค่3 4 และ 5และเลขนี้เป็นเลขจากครูสลาพี่กุ้งมีโอกาสตอบได้เลยใช่เลยตอบได้เลยเพราะคุณตอบผิดเนี่ยผมผิดแค่นี้ใช่วัดกันตรงนี้ชีวิตคุณที่ผ่านมาวัดกันตรงนี้ตรงเนี้ยท้องพูดทำอะไรเนี่ยใช่ท้องพูดและ 2 PM โอ้โหชีวิตคุณสุดคุณกุ้งครับผมว่าเลขนี้ที่คุณจะเลือกสำคัญมากคุณคิดว่าคุณอยากได้เลขอะไรครับเลขนี้ผมคิดว่าคุณน่าจะทำให้เข้าวินได้ใจนะคิดว่าอยากได้เลข04มากเลย04อยู่ตรงกลางนะใช่04เป็นเลขที่คุณชอบว่าอย่างนั้นเถอะใช่อย่าลืมว่าเลขนี้เป็นเลขของภูสลาครับนะฮะอายุแกต้องมีอายุแกแน่ๆผมว่า4 ขวบว่างั้นเถอะภูสลา50กว่าแล้วใช่50กว่าแล้วถ้าเทียบกันปีพศถ้าเป็นปีพศใช่ไหมใช่ครับว่าผมเกิด2500ครับตอนนี้ก็64ครับเอานี้เทียบจากอายุพ่อเลยนะโอ้ยเครียดเลยเลขที่คุณเลือกคือเลข04ครับ04นะฮะเลขที่คุณกุ้งต้องการคือเลข04 เลขนี้นะครับต้องเข้าวินถ้าเลขนี้ไม่เข้าวินไม่ว่าจะมากหรือน้อยเลขที่เหลือผมบอกเลยเลขที่เหลือจะเป็นเลขเข้าวินทันทีเพราะเลข4อยู่ตรงกลางถูกไหมฮะครับถ้าเขาตอบแล้วไม่ใช่เลขเข้าวินเลขที่เหลือไม่ว่าจะเป็น3หรือจะเป็น5เหลือด้านใดด้านหนึ่งเลขนั้นจะเป็นเลขเข้าวินแน่ๆเลข04ที่คุณกุ้งเลือกเป็นเลขที่ต้องเข้าวินเท่านั้นนะฮะต้องเข้าวินเท่านั้นคุณโหน่งไปรอลุ้นเข้าวินเป็นเลขที่น้อยไปครับเป็นเลขที่น้อยไปนะฮะไม่ใช่เลขเข้าวินนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เลขเข้าวินคือเลข05แต่แชมป์วันนี้ผู้ชนะวันนี้จะเป็นกุ้งสุธิราชหรือจะเป็นโหน่งช่าๆอยู่ที่คำตอบของคุณกุ้งสุธิราชเท่านั้นถ้าหากว่าคุณกุ้งตอบถูกคุณเป็นผู้ชนะครับถ้าคุณตอบผิดยื่นชัยชนะให้คุณโหน่งเฉยๆเลยอยู่ดีๆเป็นแชมป์รถหมูมาคว่ำหน้าบ้านอย่าพูดยังไงให้อยู่ดีๆมันเหมือนหน้าอายอ่ะมันไม่ภูมิใจอะหมายความว่าคุณยืนนี่แหละเขาด้วยดวงของคุณใช่ไหมด้วยดวงและด้วยโชคของคุณวันนี้ถูกไหมฮะครับผมถูกไหมฮะคำถามข้อ4เกี่ยวกับเรื่องของชื่อร้านอาหารร้านอาหารที่ขายบะหมี่เดี๋ยวผมช่วยไปช่วยท่านทำไมผมชนะแบบนี้ผมไม่ภูมิใจคุณกุ้งนั่นถามนี้ตรงนี้ครับข้อ4นะฮะเป็นเกี่ยวกับร้านบะหมี่ใช่4บะหมี่เกี๊ยวโอ้อยู่ใกล้เคียงกันแท้ๆน่าจะพูดถึงกันสักนิดนึงบะหมี่นงมาพูดถึงบะหมี่ใช่4บะหมี่นงขอบใจผมอยากจะบอกว่าบ้านผมอยู่บางนานะเวลาผมหิวข้าวนะผมขับรถมานครนายกนะมากินบะหมี่ของโหน่งใช่สิอ๋อใช่มีซื้อกลับบ้านแล้วเดินผ่านหน้าร้านให้ชื่นใจแล้วใช่สิบะหมี่เกี๊ยวซื้อไปร้านที่ขายดิบขายดีครับมีสาขามากมายนี่ผมก็จะซื้อแฟรนไชส์ใช่สิมาขายอยู่นี่เขาจะเปิดเป็นโต้รุ่งถูกไหมส่วนใหญ่ไหมก็น่าจะใช่สินะจะเป็นโต้รุ่งนะแต่บะหมี่โหน่งนี่บะหมี่ผมนี่เปิด8 โมงครึ่ง8 โมงเช้านะ8 โมงครึ่งปิดก็ประมาณ19:00แต่บางทีไม่ถึง19:00ปิดแล้วทำไมอ่ะเด็กมันอยากกินเหล้ากันเราพูดไปเด็กเสิร์ฟมันหิวหมดแล้วของหมดแล้วคนซาแล้วว่างั้นไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวเข้าใจว่าล่ะคนไม่ได้ผ่านแล้วว่างั้นเถอะเปิด8 โมงเขาปิด19:00นะแต่ของเน่าตั้งแต่บ่าย 2กันนะเที่ยงหมูบุญแต่เที่ยงเลยตอนนี้นะฮะชายสีบะหมี่เกี๊ยวปัจจุบันขยายแฟรนไชส์ไปขายอาหารอีกหลากหลายอย่างด้วยกันเขาไม่ได้ขายบะหมี่เกี๊ยวอย่างเดียวแล้วถามว่าข้อใดเป็นกิจการของชายสีก็ข้าวขาหมูขอราดหน้าและขอชานมไข่มุกใช่สิชานมนี่มันจะดีมากนะชื่อมันจะเป็นดูเป็นประโยคเลยนะใช่สิชานมถ้าเอามาในแง่มุมของอาหารเป็นแบบเส้นนะใช่สิเป็นเส้นครับเพราะฉะนั้นรัดหน้ามีสิทธิ์ครับหรืออาจจะเป็นข้าวก็ข้าวขาหมูครับแต่ว่าน้ำชานมตัดทิ้งชานมไข่มุกตัดทิ้งไปรัดหน้าขาหมูเครียดไหมล่ะมันมาทางเส้นแล้วอ่ะมันน่าจะเป็นรัดหน้าตอบถูกเป็นผู้ชนะตอบผิดที่โหน่งชนะคำตอบของคุณคือราดหน้านะครับข้อนี้ข้อใดเป็นกิจการของชายสีคุณกุ้งตอบว่าราดหน้าเป็นคำตอบที่ตอบถูกเป็นผู้ชนะตอบผิดคุณโหน่งเป็นผู้ชนะนะครับข้อนี้ราดหน้าเป็นคำตอบที่การต่อสู้มาถึงบทสรุปกับคำถามหมายเลข4ครับที่ถามว่าข้อใดเป็นกิจการของชาย4คุณกุ้งจะตอบถูกเพื่อเป็นแชมป์หรือคุณโหน่งจะแย่งบัลลังก์ไปได้ต้องมาลุ้นกันละครับคำตอบของคุณคือราดหน้านะครับข้อนี้ ข้อใดเป็นกิจการของชายสี่คุณกุ้งตอบว่าราดหน้าเป็นคำตอบที่ตอบถูกเป็นผู้ชนะตอบผิดคุณโหน่งเป็นผู้ชนะนะครับข้อนี้ราดหน้าเป็นคำตอบที่ผิดครับเป็นคำตอบที่ผิดครับผู้ชนะของเราวันนี้คุณโหน่งชัชชาผมใช่ครับผมนี่นะคุณผู้ชนะคุณกุ้งครับวันนี้คุณไม่แพ้กุ้งแล้วกุ้งแพ้โหน่งไม่ใช่โหน่งแพ้กุ้งผมเข้าวินคุณเข้าวินเพื่ออะไรวะคุณถ่ายเลิกกี่ครั้งฮะผมถ่าย2ครั้งถ่ายเลิก2ครั้งเท่านั้นเองครั้งแรก96ครั้งที่2 06แล้วตอบคำถามกี่ครั้งครับ2ครั้งคำถามเกี่ยวกับทอมครูซตอบถูกไหมฮะไม่ถูกครับตอบผิดนะฮะข้อ2คำถามเกี่ยวกับวงก็ตอบผิด6คน Why Not 7 ตอบผิดอีกตอบผิดไม่มีอะไรถูกเลยแต่คุณคือผู้ชนะครับคุณน้องชัชชาโอ้ยโอ้ยเพื่ออะไรครับผมชนะเพื่ออะไรผมเข้าวินเหรอคุณเล่นอยู่คนเดียวเลยนะครับคุณเล่นอยู่คนเดียวเลยนะไล่เลขมาตอบถูกเป็นครั้งแรกที่เขาตอบผิดนะนี่ผมเข้าวินจริงๆคำตอบเป็นอะไรครับป๋าคำตอบจริงๆแล้วนะครับคือชานมไข่มุกครับชานมไข่มุกคือข้อที่เขาตัดออกไปข้อแรกเลยชาย 4ชานมชาย 4ชานมไปขายชานมไข่มุกไต้หวันชื่อแบรนด์ชายังอ๋อชายังคือนี่ถือชาได้กินชาหรือยังตอนนี้ยืนเนี่ยขาชายังแล้วชายังเมื่อปี62นะปี62ส่วนแฟรนไชส์หนึ่งของชายสี่นะฮะเป็นรถเข็นอัลลี่มีฮาลาลรถเข็นชิ้นเนื้อบะหมี่เป็ดย่างรถเข็นชายสี่เตี๋ยวไก่ข้าวมันไก่รถเข็นโจ๊กต้มเต็มไปหมดเลยนะโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบผิดนะครับได้ผู้ชนะก็คือคุณโหน่งชัชชาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อเรามาดูวิทยาของครูสลานะฮะผมก็บอกแต่ที่แรกนะใช่อย่างนี้ไงใช่05เนี่ย0ครูสลาครับครูสลาครับมาดูฟังเฉลยหน่อยนะฮะเห็นไหมกำหมัดเนี่ยกำหมัด05ครับ05นี่เป็นเลขที่จริงๆแล้วครูจะผูกพันกับเลข5มากครับจะทำอะไรต่างๆมันจะผูกพันกับเลข5เสมอแต่ที่ต้องเป็น05ก็เพราะว่าเป็นพศเกิดของครูเป็นตัวเลขที่ทำให้ครูได้เกิดมาเป็นครูสลาในวันนี้ครับ05ครับพศเกิดนะก็ใบจริงๆด้วยนะ05ใช่05โอเคเพราะวันนี้คุณโหน่งเป็นผู้ชนะคุณกุ้งครับมีอะไรจะพูดกับคุณโหน่งไหมฮะผมน่าจะพูดกับเขามากกว่ามีอะไรจะพูดกับเขาไหมน่าจะเข้าวินไม่น่าเป็นผมไงวันนี้คุณไม่แพ้กุ้งแล้วไม่แพ้แล้วใช่ครับแต่ผมแพ้บะหมี่ครับตอนนี้แพ้บะหมี่แอดชายสี่ผมจะไปกินบะหมี่โหน่งครับขอให้ผ่านไปนะขอให้ผ่านไปแล้วก็ซื้อติดรถด้วยไม่ต้องลวกเวลารถเสียจะได้ไม่ลากรถด้วยเดี๋ยวโอ้ยพูดเถอะเดี๋ยวผมไม่พูดเดี๋ยวก็ต้องมีคนพูดเติมมีข้าวอร่อยมากกินคำร้องให้3คำอะครับใครชีวิตดีแล้วก็ไปร้านเขาจะได้รู้สึกความระทมบ้างรสชาติชีวิตนะเขาเรียกรสชาติชีวิตครับนะฮะแล้วบะหมี่กำไรมันน้อยครับป๋านะฮะแล้วพริกร้านผมทำเองทั้งหมดเนอะคือคั่วเองทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเราใช้ของสดเพราะเราต้องการเงินสดแล้วบะหมี่กำไรมันน้อยชามนึงได้10 บาทได้5 บาทผมก็เลยคิดช่วงวิกฤตอย่างนี้ทำไงดีคั่วพริกให้เผ็ดพอลูกค้าเผ็ดสั่งน้ำน้ำแข็งกำไรอยู่ตรงนั้นครับกำไรบะหมี่ไม่มีในหม้อซุปเราก็จะหาว่าไอ้ตัวไหนลงมาบ้างเวลาถ้าลูกค้าอุ้มน้องหมาไปเนี่ยผมก็จะบอกลูกค้าตลอดเลยว่าอุ้มให้ดีล่ามให้ดีอย่าปล่อยเพ่นพ่านในร้านเพราะว่าน้ำซุปผมขาดอยู่ถึงว่าดิโอเควันนี้ต้องขอบคุณนะมาร่วมรายการกับเรานะครับคุณกุ้งสุทธิราชครับขอบคุณครับบ้านแพ้บะหมี่ไปในที่สุดชั้นด้านนี้ครับขอบคุณมากครับพี่โหน่งล้มแชมป์เก่าสถาปนาตัวเองเป็นแชมป์ใหม่ทันทีแม่บอกเลยครับว่างานนี้มากับดวงล้วนๆแต่ผู้ท้าชิงคนต่อไปมีดวงอย่างเดียวเอาชนะไม่ได้นะครับซึ่งเขาก็พร้อมอยู่แล้วจะเป็นใครไปดูกันเลยครับโอเคแล้วครับพี่โหน่งครับตอนนี้คุณยังไม่ได้ทายเลขเข้าวินเลยนะตั้งแต่มานะยังไม่ได้ทายฮะถูกไหมฮะแต่มีโอกาสที่จะเข้าวินเข้ามาได้ไงไม่รู้แต่สุดท้ายทุกสิ่งมันเป็นไปได้เสมอใช่ครับป๋า เขาอาจจะเก่งกว่าตอบดีกว่าแต่พลาดในจุดสุดท้ายอันนี้ก็ไม่น่าพูดดูเหมือนผมไม่เก่งไม่ใช่เก่งอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีเฮงประกอบด้วยต้องมีเฮงด้วยฮะต้องมีเฮงประกอบด้วยถูกไหมฮะเหมือนทำบะหมี่ยังมีเครื่องปรุงเลยถูกต้องถ้าผมกินบะหมี่คุณรับรองผมไม่ปรุงเพราะว่าบะหมี่ผมอร่อยอยู่แล้วไม่ผมเทอยู่แล้วเทให้ภรรยากินอยากให้ภรรยากินเยอะๆอันนี้ดีครับบะหมี่กระดูกหมูให้อ้วนให้ภรรยาอ้วนแล้วก็อกแตกตายช่วงนี้คนไม่ออกจากบ้านนะภรรยาผมสะดวกเลยทำไมฮะลอยอยู่ตัวเดียวเลยถอดหัวออกไปแล้วลอยไม่ใช่กระสือโอเควันนี้เดี๋ยวเจอกับอีกคนหนึ่งใช้ดวงอย่างเดียวไม่พอแล้วต้องเก่งด้วยเพราะว่าคนนี้ที่จะเข้ามาเจอคุณนี้เก่งพอสมควรโอ้โหเหรอโอเคเชิญเลยครับคุณคิงณภัทรครับเชิญสวัสดีครับเนทแต่งตัวหล่อนะจ๊ะคุณคิงนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่ดวงดีดวงผมดีมากช่วงนี้ทำไมฮะจริงๆดวงดีไปร้านทะเลถึงปิดขายกุ้งแม่น้ำเผาครับตอนนี้ปิดถาวรแล้วกุ้งแม่น้ำเผาครับร้านเปิดอยู่ตรงไหนล่ะเขื่อนคลองบึงที่ประจวบนั่นครับโอ้เริ่มต้นก็พลาดแล้วคุณไปเปิดที่เขื่อนนะโอ้เปิดในเขื่อนเขาเอากุ้งในเขื่อนมากินกันหมดแล้วเมื่อก่อนนะผมขายกุ้งเขื่อนครับกุ้งที่อยู่ในเขื่อนก็ให้ยายผมอะลงไปงมกุ้งให้ยายไปงมกุ้งในเขื่อนยายแข็งแรงครับทำไมคุณไม่งมเองให้ยายไปงมเราขายของอยู่บนร้านไงก็ให้ยายลงไปงมกุ้งครับยายลงไปงมได้ครึ่งชั่วโมงครับผมก็ตามมูลนิธิมางมยายอีกทีไปแล้วเหรอครับไปแล้วครับเฮ้ยมูลนิธิมาไม่ต้องงมแล้วทีนี้ลอยขึ้นมาแล้วเอางี้ผมว่าน่าจะใช้บริการแบบ Delivery แล้วก็ทำไมไม่ไปย่างที่บ้านเขาเลยวันนี้ใครอยากให้คิงก่อนบ่ายเนี่ยครับไปย่างกุ้งให้กินครับโทรบอกผมเอาแค่วันหนึ่ง2 บ้านพอฮัลโหลคุณคิงครับผมอยากกินกุ้งครับได้เลยครับ2 ตัวมาย่างให้หน่อยบ้านอยู่ไหนครับบางนาตราดฮะบางนาตราด2 ตัวเหรอครับครับกิโลที่135นะฮะแค่รับโทรศัพท์ก็ขาดทุนแล้วครับพี่นงครับโอเควันนี้ทั้ง2 ท่านนะฮะมาแข่งเลขเข้าวินกันนะฮะกติกาง่ายๆแค่นี้เองหาเลขเข้าวินให้เจอนะครับใครเจอก่อนคนนั้นเป็นผู้ชนะไว้ให้เธอทำอะไรครับหาดวงก่อนอื่นนะเรามาดูเลขเข้าวินจากคนดังก่อนสนับสนุนโดย AS 5G คลื่นมากสุดเร็วที่สุดทั่วไทยครับสวัสดีครับเสนาหอยนะฮะเสนาหอยนะครับวันนี้ครับเลขเข้าวินนั่นระวังดีๆนะฮะเล่นดีๆนึกดีๆคำใบ้ดีๆอะไรที่เกี่ยวกับผมฮะอะไรที่เกี่ยวกับผมเลขเข้าวินอันนั้นนะครับอันนั้นนะครับอันนั้นนะครับนั่นแน่ใบก็คือเอาเลยมาเสนาหอยชายผู้แอบเหงาคนนี้จะมีตัวเลขอะไรอยู่ในใจแล้วใครจะได้เลขเข้าวินเดี๋ยวกลับมาทั้งหาทั้งลุ้นกันต่อพรุ่งนี้ครับพี่หอยบอกว่าดูให้ดีนะเกี่ยวกับตัวผมนะเกี่ยวกับผมนะแล้วคัดคำมืออย่างนี้ครับดูให้ดีนะดูให้ดีนะครับเลข1ครับผมจะเลือกน้อยกว่า50ครับเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเกี่ยวกับผมเข้าอายุ51เอง51เองถูกไหมฮะเฮ้ยคุณเป็นรุ่นน้องเสนาหอยกันเหรออะไรฮะผม48เหรอผมรุ่นน้องครับรุ่นด้านหน้าเขาไปก่อนผมใช่เขาไม่กินบะหมี่ผมไงเมื่อปีพ.ศ. 2471เกิดเหตุการณ์ใดครั้งแรกของโลกช่วงพ.ศ. 2471เนี่ยเท่าที่ผมศึกษาประวัติเสือมาเนี่ยศาสตร์กับเสือคล้ายๆกันครับถ้าเป็นร้านบะหมี่โหน่งอะผมเลือกเลยจริงๆปี2471อยากให้เขาตายในสงครามให้ร้านโดนระเบิดครับผมเป็นไงเล่าปล่อยเขาผมมากระดวงแค่นั้นเองครับ